อันดับแรกคือต้องรู้ว่ารอได้ถึงเมื่อไหร่หน้าที่สำคัญของคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำคือการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะทำหรือไม่ทำคนที่ครับตอบในขั้นสุดท้ายก็คือหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้ามาเพราะความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งเพราะไม่มีใครสามารถอย่างรู้เรื่องหน้าได้ว่าตัวเรื่องไหนคือคำตอบที่ถูกต้องแต่ก็เพราะแบบนี้การตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าคนสมัยนี้ชอบคิดว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้รวดเร็วทันใจแม้แต่การตัดสินใจก็ต้องรีบทำให้เร็วที่สุดด้วยความที่ผู้บริหารส่วนใหญ่มักเป็นคนใจร้อนและชอบตัดสินใจอะไรแบบปุบปับแนวคิดทำอะไรให้ฉับไวไว้ก่อนเลยเป็นที่นิยมมากผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่างไรก็ตามสิ่งต้องพยายามอย่างที่สุดที่ไม่ให้เกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจผิดพลาดเพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอพอถึงจะกระทันหันตอเกตการแค่ไหนแต่ถ้าไม่ตัดสินใจที่ผิดความรวดเร็วจะมีประโยชน์อะไรจริงไหมครับด้วยเหตุนี้หากไม่มั่นใจจริงๆจะยืดเวลาออกไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่หัวหน้าควรทำคือตัดสินใจว่าจะยังไม่ตัดสินใจและดูว่าความสามารถนั้นสามารถเลื่อนออกไปได้นานแค่ไหนก็เหลือแค่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพราะเมื่อมีข้อมูลมากพอโอกาสที่ตัดสินใจผิดพลาดก็ย่อมลดลงในทางกลับกันถ้าข้อมูลไม่เพียงพอโอกาสที่ตัดสินใจผิดพลาดก็มีมากขึ้นคุณจึงควรรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดและหาข้อมูลที่จำเป็นจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจคุณไม่ควรให้ความสำคัญกับความรวดเร็วมากเกินไปจนรีบตัดสินใจทั้งที่ยังมีเวลาเหลือเฟือแต่ควรใช้เวลารวบรวมข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงลงให้ได้มากที่สุดถึงจะถูกมองว่าเป็นคนไม่เฉียบขาดก็ไม่เป็นไรเลยตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาผมจะรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าพอแล้วจริงๆจากนั้นค่อยตัดสินใจอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนด้วยว่าเรื่องนั้นสามารถรอได้จนถึงเมื่อไหร่ห้ามลืมเรื่องนี้เป็นอันขาดนะครับขอบคุณครับ